วัสดีครับกับผมวันนี้ก็พามาชมสับปะรดสีของผมที่ลงไปเมื่อ5วันก่อนนะที่สภาพสมๆเหี่ยวๆแย่ๆนะอันนี้เพียง5วันเองนะครับเนี่ยที่ผมลงไปเนี่ยแล้วก็มาใส่กระถางปลูกใหม่นะใส่เครื่องปลูกใหม่แค่ได้โดนน้ำโดนที่ปลูกใหม่ฝนไม่กี่วันสดใสขึ้นทันตาเห็นไหมเห็นไหมครับว่าเราดูแลกันแบบง่ายๆนะไม่ได้ยุ่งยากอะไรเพราะฉะนั้นใครที่บอกว่าสับปะรดสีดูแลยากเลี้ยงยากเนี่ยเนี่ยมาดูอันนี้ผ่านไป5วันนะไม่ได้โกหกเลยเพราะที่ผมลงไปเมื่อวันประมาณวันอาทิตย์นี่วันศุกร์ดูครับชื่นแล้วไปสีเขียวสดใสขึ้นมาทันตาเห็นเลยผมก็ยังงงเหมือนกันนะเพราะว่าวันนั้นออกมาในสภาพโสมมากแย่มากครับผมหลังจากนั้นนะเขาก็จะเริ่มปรับตัวแล้วก็ใบที่มันออกสีแดงๆเนี่ยเราปลูกไว้กลางแดดเดี๋ยวต่อไปจะสีแดงสดขึ้นทันทีนะแต่ถ้าเราปลูกในร่มมันก็จะออกสีเขียวๆขาวๆซีดๆหน่อยเขียวเข้มนิดแล้วก็ไม่ออกสีแดงเพราะนั้นการที่จะปลูกให้สีสดใสก็ต้องอยู่กลางดินครับผมนี่แหละก็มาอัปเดตกันให้ดูนะว่าสภาพที่เหมือนจะเข้า ICU เมื่อ5วันก่อนแต่วันนี้ไม่ใช่ละมันไม้พร้อมที่จะขายพร้อมที่จะประดับให้สวยงามการดูแลไม่ยุ่งยากเลยก็ใช้กาบมะพร้าวที่เศษๆอยู่แถวนี้แหละจับยัดๆเข้าไปไม่ได้พิถีพิถันอะไรเลยครับผมนี่ก็ฝากสำหรับคนที่อยากจะเลี้ยงสับปะรดสีไม้ที่โชว์ใบก็มีบางพันธุ์ที่โชว์ดอกโชว์ลูกเหมือนกันผมก็เอามาให้ชมกันครับผมก็ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับช่องกิตนัยสารพีสวัสดีครับ